พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับว่านอกจากงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยแล้วโชคดีที่มีละครบุพเพสันนิวาสเข้ามาเสริมอย่างลงตัวถือเป็นละครที่ดีในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งสอดคล้องกับการรักษาสืบสานต่อยอดความเป็นไทยนะครับในรูปแบบไทยนิยมตามนโยบายของรัฐบาลให้ดูมีความเข้มแข็งโดยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นกระแสไม่นานก็อาจจะจางหายไปนะครับแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มั่นใจว่าอยู่ในสายเลือดอย่างแน่นอนนะครับทั้งอุดมการณ์ความรักชาตินะครับคุณธรรมจริยธรรมรวมไปถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศจึงต้องมีความหวงแหนในขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามมาตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่ในเรื่องของการแต่งกายภาษาไปจนถึงโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างเอาไว้ให้ลูกหลานของไทยทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นการผสานกันอย่างลงตัวนะครับค่ะวันนี้ผมก็ดีใจนะครับที่คนไทยไม่ได้เคอะเขินที่จะแต่งงานย้อนยุคออกจากบ้านไปในสถานที่ต่างๆผมก็อยากเห็นบรรยากาศหรือปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นทั่วไทยตามโอกาสต่างๆหรือในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในแต่ละท้องถิ่นนะครับซึ่งชาวต่างชาติเองต่างก็เห็นคุณค่าให้ความชื่นชมในการแสดงออกลักษณะนี้นะครับแล้วเราในฐานะลูกหลานก็ควรได้ตระหนักช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติให้ลูกหลานของเราสืบไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะทำนะครับ